มีความคาดหวังนะคะในการประชุมสุดยอดนาโต้ในเดือนกรกฎาคมที่ถึงนี้นะคะซึ่งทางรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนค่ะมีการแสดงความหวังนะคะว่าจะมีการส่งสัญญาณในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ของทางยูเครนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดลงค่ะโดยอเล็กซีเรสนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนแถลงเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความคาดหวังว่ายูเครนจะได้รับสัญญาณที่ชัดเจนและหลักเกณฑ์ในการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างการประชุมสุดยอดของพันธมิตรทางทหารชาติตะวันตกที่กรุงเวลนิอุสประเทศลิทัวเนียในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเดินหน้ากดดันอย่างหนักเพื่อให้ยูเครนได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้แต่ก็ยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ที่ยูเครนจะได้รับการรับรองให้เข้าร่วมนาโต้ในระหว่างที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไม่ยุติซึ่งล่าสุดกองทัพยูเครนเริ่มโต้กลับในภาคตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยึดคืนดินแดนกว้างใหญ่ที่ถูกรัสเซียยึดครองไปสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกนาโต้ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้ขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มนะคะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะสิ้นสุดลงขณะเดียวกันพันธมิตรของยูเครนค่ะต่างก็มีความเห็นที่แตกแยกเกี่ยวกับวิธีที่จะรับยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้โดยเร็วรัฐบาลชาติตะวันตกบางประเทศยังมีความกังวลว่าความเคลื่อนไหวใดๆที่เกิดขึ้นอาจทำให้นาโต้เข้าใกล้ความขัดแย้งกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีโอลาฟชอลส์ผู้นำเยอรมนีออกแถลงการเรียกร้องให้ที่ประชุมสุดยอดนาโต้มุ่งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารให้แก่ยูเครนซึ่งกำลังปฏิบัติการโต้กลับรัสเซียอยู่ในเวลานี้โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลยูเครนยืนยันว่าการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนยังไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องพิจารณาในเวลานี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเยอรมนียังรับรองว่ากองทัพเยอรมนีจะได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นหลังจากที่รัฐบาลเยอรมนีเพิ่มการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันประเทศที่อยู่ให้ที่ระดับร้อยละ2ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนี่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ